คลิปนี้ก็จะอธิบายถึงการเลือกเสียงเพื่อจะบันทึกคลิปวิดีโอการจะเปิดปิดการบันทึกเสียงนั้นให้คลิกมาที่รูปไมโครโฟนนี้หรือว่าออดิโอถ้ามีเครื่องหมายถูกนั้นแสดงว่าเราเปิดบันทึกเสียงในกรณีไม่ต้องการจะบันทึกเสียงเราก็คลิกไปที่ไมโครโฟนจนเป็นกากบาทสีแดงอันนี้ก็คือเราจะไม่บันทึกเสียงในกรณีที่ต้องการจะบันทึกเสียงก็คลิกก็จะเป็นการเปิดการบันทึกเสียงจากนั้นเราก็ไปดูว่าเราจะบันทึกเสียงอะไรคลิกไปที่ลูกศรแล้วก็ดูว่าในกรณีที่เราจะบันทึกเสียงจากไมค์ก็เลือกไมค์ที่ต้องการเมื่อต้องการจะบันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์ด้วยอย่างเช่นเสียงคลิปต่างๆเราก็มาทำเครื่องหมายถูกหน้า Record System Audio เมื่อเราอัดไปในกรณีตัวนี้มันก็จะมีการบันทึกเสียงจากไมโครโฟนด้วยบันทึกเสียงจาก System Audio หรือว่าเสียงจากคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นอาจจะเปิดเสียงจากโปรแกรม WinAmp อะไรพวกนี้เสียงนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในคลิปวิดีโอของเราด้วยโดยเสียงนั้นมันจะชัดในกรณีที่เราไม่ต้องการจะบันทึกเสียงจากไมค์แต่ว่าเราต้องการจะบันทึกเสียงเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้นก็เลือกไปที่ Do Not Record Microphone อันนี้ก็จะเป็นการบันทึกเสียงเฉพาะจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นในกรณีที่เราต้องการจะใช้ไมค์ในการบันทึกเสียงนั้นให้เลือกมาที่ไมค์ที่ต้องการจะบันทึกเสียงถ้าเราเลือกไมค์ไม่ถูกต้องเสียงก็จะไม่ได้ยินหากเราต้องการจะดูว่าเสียงของไมโครโฟนที่เราเลือกนั้นมันมีการตอบรับหรือว่าใช้ได้หรือไม่ก็มาดูที่คลื่นเสียงที่ปรากฏอยู่นี้ถ้าเวลาเราทดสอบพูดไปแล้วเนี่ยมีคลื่นเสียงขึ้นๆลงๆนั่นแสดงว่าเราเลือกไมค์ถูกต้องต่อไปเมื่อเราบันทึกเสียงเสียงก็จะถูกบันทึกจากไมโครโฟนทีนี้ก็มาดูในเรื่องของการปรับระดับของเสียงตัวสไลด์นี้ก็จะเป็นการปรับระดับของการบันทึกเสียงถ้าเลื่อนไปทางด้านขวาเนี่ยเวลาเราพูดแล้วมันจะมีแถบสีแดงๆปรากฏนั่นแสดงว่าเสียงมันจะดังไปเราก็ปรับลดลงมาถ้าเสียงเป็นสีเหลืองนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กำลังดีถ้าเราเลื่อนตัวสไลด์นี้มาต่ำจนเกินไปเสียงก็จะไม่ค่อยดังก็คือแนะนำให้บันทึกพูดไปตามปกติก่อนทดสอบดูว่าหลังจากที่เราบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยระดับเสียงตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ถ้าไม่ตรงก็ปรับให้พอเหมาะถ้าดังไปแล้วก็ปรับมาทางซ้ายถ้าเบาไปก็ให้เลื่อนไปทางด้านขวาเมื่อปรับระดับเสียงตามที่ต้องการได้แล้วเราก็เริ่มบันทึกเสียงได้